สวัสดีครับหุ้นน่าสนใจนะครับวันนี้ก็มีดังนี้นะตัวแรกนะครับคือ GBX นะมี2เขียวนะแนวรับอยู่ที่1บาท75สตางค์แนวต้านอยู่ที่2บาท8สตางค์นะตัวนี้สวยดีนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่2บาท8สตางค์เพราะว่าอะไรสามารถยืนเหนือแนวรับที่1บาท75ได้แล้วนะตัวถัดไป TH นะ TH ก็ตัวนี้ถ้าจะมี2เขียวต้อง3บาท58นะ3บาท58มี2เขียวนะแล้วแนวรับอยู่ที่ตรงนี้แนวรับอยู่ที่3บาท14สตางค์แนวต้านอยู่ที่4บาท30นะมีแก็บอีกเยอะนะสำหรับตัว TH ตัวถัดไปสีชาสีชาก็สวยเหมือนกันนะขึ้นมายืนเหนือ EMA 75แล้วก็เขียวยาวเลยแนวรับตอนนี้เราเลื่อนขึ้นมานะแนวรับเราเลื่อนขึ้นมาเป็นตรงนี้16บาท50แนวต้านอยู่ที่18บาท40นะถ้าผ่านไปได้ก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่20บาทนะสวยดีเหมือนกันสีชานะถัดไปลานาตัวนี้ลานาก็สวยนะมี2เขียวแนวต้านอยู่ที่18บาท30ผ่านไปได้ก็19บาท40นะสำหรับตัวลานานะก็ตอนนี้พึ่งขึ้นมายืนเหนือ EMA 75ด้วยนะพึ่งขึ้นมายืนเหนือ EMA 75ด้วยแนวรับเอาวางไว้ที่ EMA 75เลยนะแนวนี้16บาท90นะครับตัวนี้ก็แหมพึ่งกลับตัวนะพึ่งกลับตัวใช้ได้ถัดไป BCP ตัวนี้เป็นขาขึ้นแบบชัดเจนนะขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่30บาท75สตางค์ละถ้าผ่านได้ถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสไปที่34บาทนะ34บาทแนวรับตอนนี้ของ BCP อยู่ตรงนี้28บาท50สตางค์นะขอให้เข้าผ่านให้ได้นะขอให้เข้าผ่านให้ได้ตรง30บาท75สตางค์เนี่ยถ้าผ่านได้ก็ลุ้นขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน34บาทถัดไป IVL IVL ตัวนี้ก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะลุ้นนะขอให้ผ่าน50บาทให้ได้ถ้าผ่าน50บาทเนี่ยกรอบถัดไปอยู่ที่55นะกรอบถัดไปอยู่ที่55เป็นแนวต้านขอให้ผ่านนะขอให้ผ่านขอให้ยืนเหนือ50บาทให้ได้นะสำหรับตัว IVL ตัวนี้ก็สวยดีนะสวยดีๆถัดไป AP อันนี้มา3เขียวละ3เขียวละสวยนะสวยก็แนวรับอยู่ตรงนี้10บาท10สตางค์แนวต้านอยู่ที่11บาท30สวยดีนะสำหรับตัว AP ติดล้ออ่ะติดล้อเนี่ยมี2เขียวนะมี2เขียวมาใน time frame day 4ชั่วโมงนะใน time frame 4ชั่วโมงมี2เขียวมาแบบนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้แนวรับอยู่ที่35บาท25สตางค์แนวต้านก็38บาทนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะลองไปพิจารณาดูนะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ